จะหมุนติ้วติ้วแบบนี้ฮะก็คือถ้าเชือกสั้นนะครับเล่นยากกว่าว่าวที่ใส่สนูนะครับสังเกตว่าถ้าเชือกสั้นเนี่ยว่าวมันจะสายมากนะครับนะครับคุมยากนะครับถ้าว่าวไม่ใส่สนูตัวนี้เป็นแบบไม่ใส่สนูนะครับเพราะว่าปีกมันอ่อนนะครับถอดสนูออกแล้วนะครับตัวสีม่วงเนี่ยไม่มีสนูนะครับก็จะลักษณะก็จะเป็นเหมือนจุฬาสายจุฬาโฉบคว้านะครับถ้าไม่ใส่สนูนะครับเดียวนะครับมันค่อนข้างจะลำบากหน่อยครับคืออาศัยการตึงการชักการผ่อนนะครับถ้าเป็นว่าวแบบไม่ใส่สนูเนี่ยผ่อนเชือกเพื่อให้ว่าวทิ้งตัวแล้วก็กระตุกชักขึ้นมานะครับเหตุผลว่าทำไมว่าตัวนี้ถึงไม่ใส่สนูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับในหลายๆคลิปนะครับถ้าว่าจุฬาเนี่ยน้ำหนักมันทิ้งไปด้านบนเยอะหรือว่าปีกอ่อนขาอ่อนว่าวขาสั้นนี่นะฮะส่วนในการรับลมด้านล่างน้อยกว่าด้านบนมันก็จะทำให้ด้านบนดูหนักกว่านะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่สนูก็ได้นะครับเอาไว้เล่นแบบเนี่ยเอาไว้เล่นแบบสนุกมือนะครับปีก็จะอ่อนไปนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยฮะเล่นให้สนุกนะครับเป็นแบบชักตึงกระตุกนะครับคว้าการทิ้งตัวว่าวทิ้งตัวก่อนแล้วก็กระตุกขึ้นให้ว่าวพุ่งนะ
ตนะครับปีกจะแอ่นมากนะครับแต่ขาเนี่ยยังคงทรงอยู่นะครับขาสั้นแต่ว่าทรงอยู่ได้นะครับครับหมุนคว้านะครับดึงชักว่าวที่ไม่ใส่คันสนูจะไม่เหมาะกับเล่นเชือกสั้นๆนะครับเพราะว่ามันมีรัศมีสายค่อนข้างจับนะครับอันนี้ถ้าไม่โดนลมเนี่ยจะสายจับขั้นหมุนควงนะครับแต่พอรับลมปั๊บนะครับมีแรงต้านกับลมเนี่ยปีกแอ่นได้ว่าวก็จะเริ่มนิ่งนะครับโอเคนะครับก็คือบังคับควบคุมได้นะครับว่าวแบบนี้ก็ได้นะครับให้ไปซ้ายก็ได้นะครับให้ไปขวาก็ได้ครับพุ่งขึ้นตรงก็ได้ครับแล้วแต่คนเล่นแล้วแต่คนบังคับว่าวนะครับคือต้องรู้จังหวะนะครับจังหวะผ่อนจังหวะดึง